สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่แน่ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนิสปีดทอล์กทางสปีดชานัลทรูวิชั่น691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถครับติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับเพราะนั้นขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Kingขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดสายนะจ๊ะมาดูมาหน่อยอยากฟังเสียงกันหน่อยนะจ๊ะได้ครับมาดูเรื่องราวของนี่ก่อนไหมกำลังจะเกิดขึ้น9วัดวันที่18ครับนะครับเหลือที่ไม่กี่ที่แล้วนะเพราะนั้นมีโอกาสถึงแค่วันที่15นี้โทรเข้ามาจับจองกันงานนี้ก็ต้องบอกว่าสปีดชานัลร่วมกับบริษัทขนส่งขอบคุณคิเรอิโฟมล้างสบู่ล้างมือคิเรอิครับน้ำดื่มตาสิงนะครับโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดทำทริปไหว้พระ9วัดเสริมสร้างสิริมงคลไปดูเรื่องราวของการไหว้พระ9วัดที่18มีนาคมนี้ครับสปีดชานัลร่วมกับบกส.เอาบุญมาฝากเชิญชวนพี่น้องของเพื่อนร่วมทริปพิเศษไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นรุ่งเรืองในปีไก่ทององค์พระพระนอนองค์ใหญ่และเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อลบล้างคำแก้บนอิ่มน้ำสำราญกับอาหารรสๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานต้นตำรับเมืองอยุธยาตามด้วยมื้อเย็นที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผาทำกลางบรรยากาศริมแม่น้ำพิเศษกุ้งแม่น้ำบิ๊กไซส์ในราคาตัวละ500บาทถ้าสมัครเพียงท่านละ999บาทเท่านั้นรวมเดินทางสั่งสมบุญวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้สำรองที่นั่งโทร080-282-7415 080-271-7415 083-606-2075ก่อนวันที่15มีนาคมนี้นะครับงานนี้รับจำนวนจำกัดนะครับต้องบอกว่ารีบสมัครเข้ามานะวันเสาร์นี้แล้วนะครับเราเดินทางกันจ้ะมาคราวนี้กลับเข้าเรื่องเราดีกว่ามาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยช่วงที่เราสายมาดู SMS กันนะฮะเขาถามว่า Mazda CX-3 ทำไมมีคนขายทิ้งมากครับในวันทูคามีข้อเสียอะไรหรือเปล่าครับอะไรนะ CX-3 Mazda CX-3 รุ่นไหนอะ CX-3 อ๋อ CX-3 ไม่ใช่ Mazda 3ใช่ไหมครับ CX-3 อ๋อโอเค CX-3 มีไหมว่ามันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆนะก็ต้องบอกว่า CX-3 เนี่ยคือถ้าคนคาดหวังว่ามันจะเป็น SUV แบบเอามาใช้เหมือน CX-5 ผมว่ามันเล็กไปนะในตัวผมนะผมว่าจริงๆ Mazda 3เนี่ยทาร์เก็ตมาไอตัว CX-3 เนี่ยผมว่าทาร์เก็ตมันน่าจะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นมากกว่านะไม่ใช่รถคนเดียวหรือพวกที่แบบทำงานใหม่ๆใช้รถคนเดียววิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันถึงจะเหมาะ CX-3 มากกว่าแต่รถไม่ได้มีปัญหาหรอกมันวัดกันไม่ได้นะที่รถไขเยอะแล้วมีปัญหาไม่เกี่ยวมันความบังเอิญใช่จริงๆอาจจะเกิดจากอาจจะไม่ใช่รถที่มีปัญหาก็ได้ไม่มีหรอกอาจจะได้ความนิยมฮะหรือไม่ก็อาจจะบอกว่าบางคนแบบคาดหวังกับ CX-3 เยอะฮะถูกป่ะครับอย่างที่ผมรู้เนี่ยก็คือรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีรถที่เขาตัดออกถูกจากบริษัทแม่ในการทำตลาดในการทำการตลาดหมดช่วงที่เขาจะขายเนี่ยเขาก็จะตัดทั้งล็อตออกมาหลังจากกิจกรรมอะไรต่างๆมันอาจจะเป็นรถที่เขาตัดออกมาจากบริษัทแม่ก็ได้นะครับซึ่งออกมาเป็น10คันนะไม่ได้ออกมาเป็นรถพวกรถเหมือนรถเทสไดร์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ปล่อยออกมาขายซึ่งทำไมเขาถึงขายหลายคนก็สงสัยก็รถมันมีมูลค่าถ้าสมมติเราช้ากว่านี้มูลค่าก็จะตกเพราะฉะนั้นบริษัทเขาจะมีการประเมินอยู่แล้วว่าขายเมื่อไหร่แล้วได้เท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามันมีตัวเลขที่โอเคเขาก็จะรีบตัดออกก็ขายหมดเลยทั้งล็อตยกล็อตไปเขาก็ไม่แบกไว้เขาก็ไม่แบกอ่ะรับสายได้ไหมรับสายคุณสากลฮะสวัสดีครับครับผมครับพอดีมีปัญหาเรื่องระบบเกียร์นะฮะครับครับก็คือตอนนี้ผมใช้ไททัน4ประตูขับ4อยู่นะครับครับ
ตอนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราออกตัวรถมันโดดกระโดดกระชากฮะเกียร์ออโต้นะฮะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราวิ่งไปเนี่ยเราถอนคันเร่งปุ๊บแล้วเหยียบส่งมันเหมือนกับคัดมันใกล้จะหมดมันกระโดดกลับกันชักชักตลอดเลยฮะไปถามที่ศูนย์ตอนแรกผมเข้าใจว่าไอ้กากบาทเสื่องท้ายมันหลวมมันคอนหรือเปล่าทางศูนย์เขาบอกว่าเช็คแล้วมันไม่มีปัญหาเขาชี้ไปที่เกียร์ของผมลูกมันเกือบแสนนะฮะไม่ไหวมันพอจะซ่อมแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างครับระยะไมล์ของพี่เท่าไหร่ครับไมล์ตอนนี้วิ่งอยู่400,200กว่ารถปีอะไรฮะรถปีมันปี50นะฮะ50ครับผมเป็นไททันสี่ประตูตัวขับ4รุ่นแรกเลยนะฮะครับก็เรียนนี้นะครับ4ออโต้ตัวขับนะฮะครับระยะไมล์เนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ว่าพี่ล่าสุดพี่ได้ถ่ายน้ำมันเกียร์มาเมื่อไหร่ครับที่ไปที่ศูนย์เนี่ยผมทั้งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนทั้งกองน้ำมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นเลยครับผมอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายแต่ว่าไฟเอนจินไฟเกียร์ไม่มีติดมาใช่ไหมครับไม่มีโชว์ครับไม่มีโชว์ครับเป็นไปได้ว่าภายในเกียร์พี่สึกหรอครับ มันอาจจะมีช่วงวืดนะครับภาษาช่างเกียร์บอกว่าเกียร์วืดนะฮะคือมันมีช่วงที่จับอยู่แล้วก็มีช่วงที่ลื่นนะครับเพราะมันจริงไมล์มันได้นะ4,200,000เนี่ยครับผมเป็นไปได้ครับถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องโอเวอร์ฮอลครับแต่มันมีอย่างนี้ฮะคือถ้าเข้าศูนย์บริการเนี่ยเขาแจ้งมาเป็นแสนแน่นอนถูกไหมครับก็อาจจะต้องทำข้างนอกพี่อยู่กรุงเทพไหมอยู่ต่างจังหวัดฮะอยู่เชียงใหม่อยู่ที่ไหนฮะเชียงใหม่ฮะเชียงใหม่เชียงใหม่เลยอ่ะครับผมพูดยากมากนี่ปัญหาอยู่เชียงใหม่เนี่ยขับได้ไหมครับรถตอนนี้รถก็ยังใช้งานอยู่แต่มันเปลี่ยนเกียร์แล้วมันเสียความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้พี่ควรรีบทำครับใช่ไม่ต้องรีบซ่อมนะหรือเตาะนี่อาการเริ่มต้นเลยก่อนนี่มันจะรามไปเดี๋ยวมันจะวิ่งไม่ได้เลยใช่ครับปัญหาคือพี่อยู่หรือว่าทางช่างบางท่านเขาบอกว่าแผ่นคัดในระบบเกียร์มันใกล้หมดอะไรประมาณนั้นเป็นไปได้สี่แสนล้อเป็นไปได้ฮะมันสุดหล่อแล้วก็ระบบตัวแผ่นคัดอาจจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสามารถโอเวอร์ฮอลได้ใช่ไหมโอเวอร์ฮอลได้ครับไม่เกิน40,000นะฮะรวมส่งรถหมายถึงว่ารวมทุกอย่างนะครับประมาณไม่เกิน40,000ถ้าซื้อเกียร์เก่าพี่เกียร์เก่าไม่ค่อยมีครับหายากของยากไม่ค่อยมีไททันขับ4มันเป็นเกียร์ทรานสเฟอร์ด้วยนะครับตัวนี้ครับครับต้องหาร้านตรงไหนมีอู่แนะนำไหมฮะมีทีมงานไหมจริงเชียงใหม่เราไม่คุ้นนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าพี่ติดต่อกับอู่ในกรุงเทพได้เนี่ยสามารถที่จะส่งมาที่กรุงเทพได้หรือขับมาได้นะครับถ้าขับมาไม่ไหวก็ส่งมาหรือเกียร์แล้วก็ส่งเกียร์มาทำเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปครับนี่ผมมาลองแนะนำให้เบอร์ร้านเฮงโง่ไหมได้ครับลองปรึกษาดูก่อนได้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านเฮงโง่ให้หน่อยครับหน้าจอชื่ออู่วินพระเบศเกียร์ออโต้พาวเวอร์นะครับ024ประกาศจดแป๊บได้ครับตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรครับ02ครับ421-1928 02421-1928 1928นะครับครับได้สามารถโทรติดต่อได้ตอนรายงานเขานะครับใช่เวลาทำงานปกติฮะกลางวันนะครับได้ครับครับผมลองคุยดูบอกเนี่ยโทรจากรายการเนี่ยเฮียงโง่ก็เป็นพิธีกรในช่องเหมือนกันเฮียงโง่ฮะเคยดูได้เห็นก็ทุกทีแกออกรายการแต่วันนี้ใช่วันนี้พอดีเฮียงโง่จะมาวันข้างกับวันศุกร์ข้างกับวันศุกร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมฝากเรื่องนี้ไว้ให้นะครับได้ครับเดี๋ยวถ้าจะรอวันไหนถ้าเจอแกเดี๋ยวผมจะโทรเข้าไปเพราะเห็นแกไม่ก็จริงๆพรุ่งนี้เช้าก็โทรได้เลยฮะอ๋อพรุ่งนี้เช้าเวลาทำงานปกติเนี่ยก็โทรเลยคุยกับเฮียโง่เลยปรึกษาดูว่าจะทำยังไงเคสนี้นะครับครับผมครับโอเคครับโอเคขอบพระคุณมากเลยครับผมครับครับครับคันนี้ถ้าบอกว่าไม่แสนกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มัน 400,000 นี่ไม่ได้แล้วมันหมดแล้วนี่ถือว่ายาวนานแล้วนะคุ้มแล้วคุ้มแล้วนะเกียร์ออโต้ลูกนึงวิ่งได้ 400,000 กว่าบาทนี่ก็ถือว่า 400,000 กว่าโลเออ 400,000 กว่าโลนี่ถือว่าโอเคแล้วไม่แปลกอะไรที่มันจะเสียอ่ะมาดู SMS กันต่อเขาบอกหารถเก๋งให้ขับครับต่างจังหวัดสัปดาห์ละ600กมเลยที่เล็งไว้มีอะไรครับมี Accord Hybrid ดูไว้นะครับอ๋ออันนี้รถใหม่เลยนะฮะเป็นไงครับแนะนำ600โลมันจะคุ้มเหรอพ่อวิ่งต่างจังหวัด600โลไม่ถึง100อ่ะฮะ
ฮะอาทิตย์ละ600โลอาทิตย์ละ600วันนึงไม่ถึง100โลวันนึงใช้ไม่ถึง100โลอ่ะถ้าอาทิตย์นึงเป็น7วันตีไปวันนึงแต่ว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดรถมันไม่ติดอ่ะแล้วมันจะได้ใช้ไฮบริดตอนไหนอ่ะวิ่งยาวตลอดเลยเขาวิ่งยาวๆไฮบริดกินน้ำมันนะก็ไม่จำเป็นต้องไฮบริดนะใช่ฮะถ้าเป็นผมเหรอถ้าอย่างนี้นะเป็นผมซื้อไอคอร์ด 2.4 ผมพอแล้วก็ชอบไอคอร์ดก็เล่นไอคอร์ดตัวธรรมดาไม่ต้องไฮบริดหรอกใช่ผมว่าตอบโจทย์ถ้าวิ่งแบบไม่เยอะก็ไอคอร์ด 2,000 ก็ได้นะฮะใช่ใช่ป่ะหรือถ้ารออีกนิดนึงดู CLV ใหม่ไหมครับ CLV ดีเซลแล้วถ้าชอบ Honda อยู่มันมี CRV ใหม่เนี่ยสิ้นเดือนเนี้ยงาน Motor Expo เนี่ยเขาเปิดไอ้งาน Motor Show เนี่ยสิ้นเดือนเนี้ย29เนี่ย Motor Show เนี่ยก็รอบเพลส29ก็เปิดแล้วเจอกับ CRV ดีเซลด้วยใหม่เลยเครื่องยนต์ดีเซลของ Honda ใช่แต่ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเครื่องยนต์ดีเซล Honda เพิ่งทำออกมาใหม่นะบางคนเดี๋ยวจะไปตกใจอีกว่าเอ๊ะเครื่องดีเซล Honda เพิ่งทำมาเดี๋ยวมันจะไม่เวิร์คไม่กล้าใช้ไม่ใช่นะครับเขาทำมานานแล้วมันมีมานานแล้วแต่เพิ่งเข้าบ้านเราครับนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ